และไม่รับฉบับครอบครัวตอนออมก่อนรวยกว่าน้องฟ้าจะไปฝากเงินอีกแล้วเหรอค่ะไปด้วยกันไหมคะพี่เมฆไม่ล่ะพี่กล่าวว่าจะเริ่มฝากตอนอายุ30น่ะเมฆเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าหรือเปล่าลูกอะไรนะครับแม่ก็ตอนเนี้ยฟ้าอายุ15ปีฝากเงินปีละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 10% ต่อปีพออายุ30ปีก็หยุดฝากแล้วไม่ถอนเงินเลยจนอายุ60ปีฟ้าจะมีเงินประมาณ 690,000 แล้วยังไงต่อคะพอฟ้าหยุดฝากแล้วเมย์เคยเริ่มฝากด้วยจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่เท่ากันไปจนอายุ60ปีเมย์ก็จะมีเงินฝากแค่ประมาณ 180,000 เท่านั้นนะโอ้โหทำไมมีน้อยกว่าน้องฟ้าตั้งเยอะล่ะครับก็เพราะถึงฟ้าจะหยุดฝากเงินแล้วแต่ก็ยังได้รับดอกเบี้ยต่อไปจนอายุ60ปีทำให้มีเงินออมมากกว่าเมฆ 500,000 กว่าบาทนะเฮ้อเวลากับดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยสำคัญจริงๆถ้าอย่างนั้นน่ะผมคงต้องเริ่มออมเงินบ้างแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมีเงินน้อยกว่าน้องฟ้าดีมากเลยสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย